สกินมาจ้าผีกระสือโอ้โหเป็นสกินไทยอีกแล้วคนลุกคนแปลกไงตายหมด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 ถอยด่วนถอยด่วนอ้าวหุ้ยถอยอะไรครับงงงงยังไงงงไปแก่ตาแตกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนรีมิกซ์ชแนลนะครับสกินมาจ้าผีกระสือโอ้โหเป็นสกินไทยอีกแล้วสกินนี้นะครับเราสามารถได้รับฟรีเลยนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยทำกิจกรรมนะครับล็อกอินสะสมให้ครบนะครับล็อกอินแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเราสะสมครบนะครับเราก็จะได้รับสกินผีกระสือฟรีนะครับอีซี่มากคือต้องบอกเลยว่าความลับของมาจ้าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วและหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่ามาจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมนักนะครับคือเจ้ามาจ้าเนี่ยสามารถเสกพลังเวทให้ตัวเองได้ต้องบอกก่อนเลยว่าแพสซีฟของมาจ้าเนี่ยมี2 อย่างนะครับผมอย่างแรกคือการโจมตีปกติของเขาเนี่ยมันจะสร้างความแสบเป็นเวทนะครับคล้ายๆการียิ่งเรามีพลังเวทเยอะมาจ้ายิ่งตีปกติแรงขึ้นนิดหน่อยใช้คำว่านิดหน่อยนะครับพาสซีฟของมาจ้านะครับที่สำคัญอันนี้คือสกิล1ของมาจ้านะครับแล้วก็อัลติเมทสกิลของมาจ้าจะสร้างสแต็กสูงสุดเนี่ย6สแต็กสแต็กเนี่ยเอาไปเพิ่มอะไรสแต็กเนี่ยเอาไปเพิ่มพลังเวทของมาจ้าเองนะครับหากเราจ่ายโดนฮีโร่เนี่ยเราจะได้3สแต็กนะครับถ้าเราจ่ายโดนคีปหรือว่าจ่ายโดนคีปาเนี่ยเราจะได้แค่1สแต็กนะครับสูงสุด6สแต็กเมื่อเราเก็บครบ6สแต็กมันจะคูณ2มันจะกลาย720แต่ไม่ใช่นะครับมันจะนับแค่5สแต็กแรกสแต็กที่6ไม่คูณ2นะครับก็จะเป็น60คูณ5มันจะได้อยู่ประมาณ600นะครับแล้วก็บวกสแต็กเป็น660มันจะไม่ใช่720นะเมื่อเราเก็บครบเนี่ยมันจะได้เป็น660นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสแต็กมาจ้าบางคนงงไงเอ๊ะทำไมมันไม่ครบมันไม่ครบ720นะครับทั้งที่มันเป็น6สแต็กลูกคูณ2สแต็กที่6มันไม่นับนะมันไม่เขียนมาน่าสนใจมาจ้าผมไม่ได้เล่นนานแล้วเรามาดูสกิล1ครับสกิล1นะครับผมปล่อยขึ้นพยายามปล่อยให้โดนนะครับมันจะลดความเร็วศัตรูลง 30% นะครับผมเป็นเวลา2วิแต่เมื่อเราจ่ายสกิลโดนฮีโร่เนี่ยมันจะลดคูลดาวน์สกิล2ให้นะครับเราสามารถสแปมสกิล2ได้ถ้าเราจ่ายสกิล1โดนนะสกิล2มันคูลดาวน์8วิถือว่านานนะเราต้องจ่ายให้มันโดนยูนิตเยอะๆจ่ายโดนยูนิตเยอะๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลดคูลดาวน์สกิล2นะต่อไปครับสกิล2สกิล2นะครับเป็นสกิลเพิ่มเลือดของมาจ้านะครับสามารถดูดเลือดได้หลายตำแหน่งนะครับยิ่งมีหลายยูนิตยิ่งดูดเลือดเยอะแล้วกันนะครับคือยิ่งเราเลือดน้อยดูดเลือดยิ่งแรงผมมองว่าเล่นได้2สายแล้วกันมีตัวละครแบบเอาหน้าไปไถเยอะๆหน้าไถคุณเยอะๆแล้วดาเมจน้อยๆอย่างเงี้ยแบบก็อัพสกิล2นำไปถ้าเขาแบบดึงเชิงดึงระยะกับสกิล1แล้วกันนะครับแอนติเมทสกิลนะครับมาจ้าเนี่ยจะแปลงร่างกายเป็นดวงวิญญาณนะครับระหว่างที่เราแปลงร่างเนี่ยเราจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเล็กน้อยนะครับพอแปลงดวงวิญญาณใช่มั้ยแล้วก็ระเบิดบูมนั่นแหละออกมามันจะใบศัตรูรอบๆเป็นเวลา1วิแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับตอนที่เราหุบไปนะนี่สกินของเราอย่างสวยหัวใจนะครับที่มันลอยรอบข้างของมาจ้าเนี่ยมันคือหัวใจนะครับของใครไม่รู้นะผมขนลุกกลัวผีเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันนะครับคือมาจ้าเนี่ยเป็นตัวสแปมสกิลสิ่งแรกที่เราจ้องต้องออกคือบูทก่อนเลยถ้า CC เยอะฝืนไม่ไหวฝืนออกบูทลดคูดาไม่ไหวให้ออกบูทกันซีซีอย่าไปฝืนต่อนะเข้าใจปะอโกนี่ครับของคู่กันจากมาจ้านะครับผมต่อไปคือตัดฮิวเนี่ยผมมองว่าเป็นพื้นฐานของเมจที่ควรจะออกให้ทีมต่อไปมงกุฎครับมงกุฎเสร็จเจาะเกาะเวทต้องมาผมจะบอกว่าหลายๆช่องเนี่ยไอ้เจ้า4ไอเทมนี้เนี่ยไม่นับรองเท้านะ4ไอเทมนี้เนี่ยเหมือนกันหมดคือสแตนดาร์ดของเมจหลายๆอย่างก็จะปีประมาณนี้แหละต่อไปคือไอเทมที่เราอยากจะเล่นนะครับหลายๆคนนะครับจะเล่นออกอโพคาลิปนะครับสไตล์การเล่นของผมเนี่ยเอาหน้าเข้าไปจูบอยู่แล้วแต่ผมอยากจะได้แบบสวายฮันเดอร์ว่ะจริงนะอโพคาลิปมันแบบตีฮิตเดียวอ่ะสกิลและตีสกิลและตีสู้เราไปล้วงตัวหลังแล้วเราซัดแบบบักจะแบบไหนมันได้ดีกว่ากันวะผมไม่แน่ใจว่ะเอาเป็นอโพคาลิปแล้วกันไอเทมก็จะประมาณนี้ครับไอเทมประมาณนี้ต่อไปพลังแฝงนะครับพลังแฝงเนี่ยเราใช้เป็น
สีเหลืองอย่างแน่นอนนะครับข้อดีของมาจ้าคือเป็นตัวละครที่ไม่ต้องใช้มานานะครับดังนั้นเราตัดมานารีฟิลออกไปนะครับเราใช้ Thunder นะครับ Thunder เนี่ยข้อดีของ Holy Thunder นะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับผมมันจะลดคูลดาวน์ของเอฟเฟคนี้ลงให้นะครับ1วิมาจ้าเป็นตัวสแปมสกิลอยู่แล้วครับดังนั้น Thunder เนี่ยมาใช้บ่อยอยู่แล้วดังนั้นเอาตั้งไว้เลยครับตั้ง Thunder ไว้เลยต่อไปครับใช้เป็นเจาะเกาะเวทนะครับแล้วก็เจาะเกาะกายภาพนะครับคุณอยากใช้พลังเวทก็ได้แต่มันกำๆหน่อยมันมีคิด้วยไงมันคาประมาณนี้นะครับแอนตี้เนี่ยต้องเอาคูดาวนะเพราะว่าแอนตี้มันจ้าคูดาวนานมากอันนี้ใช้ไว้สำหรับต้นเกมได้ดีมากต่อไปครับพลังแฝงสีเขียวเราจะไม่ใช้เพิ่มเลือดนะครับเราจะใช้เป็นแรงเท่านั้นนะครับจะใช้ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่ายังไงมาจ้าต้องได้ตีอยู่แล้วนะครับต่อไปเราไปดูลูนกันลูนของมาจ้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมไปดูมาเขาจะใช้เป็นDesolate Spirit Stain นะครับมันจะตีอยู่ประมาณ16นะครับผมก็จะใช้เป็นเซตนี้เลย Desolate Spirit Stain นะครับประมาณนี้สำหรับลูนพลังแฝงและก็ไอเทมของมาจ้านะครับต่อไปก็ไปลองเล่นกันดูนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับผมอาจจะเล่นเอาไปออฟเลนไม่กะกลางนะ2ตำแหน่งเลยสามารถเล่นได้นะครับมาจ้าแต่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงตัวพวกฟอเรนอะไรเงี้ยราชาออฟเลนหน่อยโอเมนมันชิลอยู่แล้วก็ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกด Subscribe นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยตอนนี้นะครับผมได้เป็นตำแหน่งของกลางนะครับผมสิ่งแรกเดี๋ยวที่เราจะทำเนี่ยโอ้โหก็คือชื่นชมสกินก่อนนี่ระบำกระสือกระดึกระดีกระดึกระดีไม่ดีเราเนี่ยคนสองใจคนสองใจไม่ดีนะครับโลก2ใบคน2ใจอันนี้เห็นไหมมันจะเก็บสแต็กเห็นไหมเนี่ยมันจะสแต็กครบเนี่ยand complete HP is low back to base ผมได้เห็นปะคาเสียพีคเฮ้ยเสียพีคเสียชีวิตด้วยถ้าเล่นอัพเลนผมอาจจะมีสิทธิ์อัพ2นำนะเพราะว่าเจอปลาไหลไงเราสอบไปก่อนนะเราต้องไปหาต่อครับอุ๊ยโดนหอกกูโดนหอกต้องหาทางถอยก่อนไม่งั้นโดนตูเรนมีโอกาสโดนตูเรนเยอะถอยมั้ยรอเพื่อนๆอยู่ค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นลิงไปฟาร์มแล้วนี่ถือว่ามันให้เราดูสเต็กง่ายนะผมแบบผมไม่ได้เล่นมานานแล้วอะแม่งทำดีมากเลยอะแบบเราดูสเต็กแล้วก็ดูเวลาจะหมดง่ายเราได้แบบกะง่ายมากเราโผล่เลยจะไม่แอบไม่ต้องแอบครับโอ้มาจ้าถือว่าตีแรงมากๆนะครับเป็นตัวที่ตีแรงมากเข้าผมถอยแล้วพี่สลิมมาเฮ้ยกูแบกไงผมมองว่ามาจ้าตีแรงนะถ้าตีเร็วนี่คือฉิงว้าวชิบบริกรีใส่ดีกว่าเยอะนี้เยอะเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่เพิ่มเลือดแรงมากๆคือเราต้องใช้สกิล2ก่อนสกิล1นี่แหละแม่งขัดใจนานีปลาไหลคุ้งอย่าห้ามนักเด้อตอนนี้เราถือว่าแรงมากๆนะครับเป็นตัวที่แรงมากแล้วก็ข้อดีของมาจ้าเนี่ยคือไม่ต้องกลับบ้านนะอันนี้ผมอัพสกิล2กับสกิล1มาพร้อมกันนะเพราะว่าเราได้บวกบ่อยตีแรงมาก
ซัดปลาไหลแรงมากผมอยากจะซัดแบบบุ้ง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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วได้แค่นี้ปล่อยกันเก่งอย่างไรคือเอาไม่ลงอ่ะแบบมันแรงไปอ่ะมันแรงไปสกิลเดียวผมมองว่าเฉยๆนะมาแล้วเอียทอนบอกเวอร์เอามึงมาสิเอาทอนบอกเวอร์เลยพี่ไม่ให้มันเล่นแล้วเวอร์จริงเวอร์จริงระหว่างที่เราเอติเนี่ยเราสามารถใช้สกิลได้ปกติเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองแล้วมาจ้าเนี่ยแทบจะเอติแล้วก็เลือดเต็มได้เลยนะสามารถสกิลสองได้2ทีนะเลี้ยงดีๆเผลอๆได้3สกิล3ครั้งนะโอ้โหถอยด่วนถอยด่วนอ้าวถอยอะไรครับถอยด่วนถอยด่วนอ้าวถอยอะไรครับงงงงยังไงงงไปไก่ตาแตกมาจ้าเมนอ่ะเนาะคือแบบแทงสุดแล้วก็เซอร์ไพรส์อ่ะตอนแรกสกิล2มาไม่ทันผมสกิล1ปึ๊บมาเลยสกิล2คือพลังเวทมันเยอะเยอะมากมากนี่คือซอฟนี่คือโป๊กนะนี่คือโป๊กนะสกิลโป๊กนะมึงทำอะไรเนี่ยมึงรีบโยนเพื่อมันต้องอยู่เยอะสกิล2ผมมองแล้วคือชุดเดียวแครี่ตายชุดเดียวแครี่ตายเลยคือผมมองว่าถ้าออกถ้าไม่ใช่อโพคลิปนะผมมองว่าตีเร็วเนี่ยน่าจะเดือดกว่าด้วยซ้ำอ่ะแต่มันแบบได้มานาไงมานามันตลกอ่ะอันนี้ตีเร็วมันได้แบบวิ่งไวไงมันไหนมันโยนอ่ะมันโยนอ่ะมาไปโกโก้คันก่อนดิพี่โยนไปแล้วสรุปให้นะครับก็คือผมมองว่าแม่งเก่งจัดเลยว่ะเออทำไมผมมองมันเก่งวะข้อเสียคือเราต้องจ่ายสกิล2ก่อนสกิล1เท่านั้นเองโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกินมาจ้าผีกระสือของเรานะครับกลายเป็นตัวละครที่เก่งไปซะแล้วผมมองว่าผมอยากจะได้ให้มันอึดมากกว่านี้หน่อยนะครับมันต้องเข้าไปเทรดสกิล2สกิล2มันใกล้อ่ะซึ่งผมเจอตัวสกิลไกลๆอย่างคิกซี่อย่างเงี้ยเอาผมตายได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องใช้สกิล2อ่ะแต่ถ้าเล่นดักอาจจะได้อาจจะได้แต่ผมจะไปลองอีกเกมนึงถ้าคุณเห็นเกมนี้แสดงว่าเกมนี้ดีกว่าอีกเกมต่อไปฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็ฝากกด Subscribe เหมือนเดิมนะครับที่ยังไม่ได้กดนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ